แต่ว่าเรื่องหลักเลยที่ทำให้เราทะเลาะกันซะส่วนใหญ่นะครับประมาณ 80% ของเรื่องที่ทะเลาะเนี่ยคือเรื่องหึงหวงแล้วเราก็เลยแต่ก็ด้วยที่ความเราเคยเป็นมาก่อนเราเลยเข้าใจมันเลยยังแบบมีวิธีคุยวิธีแก้กันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็คือก็ต้องพยายามคอยเตือนคอยดุเขาอะว่าให้กลับเข้ารูปเข้ารอยคือความรักมันไม่ใช่ความการห่วงกับการรักกันคนละเรื่องนะคือเหมือนเขาเอามาปนกันหมดว่าการที่รักกันฉันต้องห่วงเธอที่สุดเธอคือต้องโดนอยู่ในของหลงตัวเองหรือเปล่าไม่ได้คิดอย่างนั้นฉันหน่อยจ้ะก็ค่อยสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมค่อยๆเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการมุมมองของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นบอกว่าขนาดกวางเข้าป่าหวานยังคิดเลยว่าไปหาใครใช่ใช่ครับผมคือช่วงแรกๆก็ในป่ามีชะนีไงคืออันเนี้ยคือช่วงแรกๆเนี่ยคือกิจกรรมการขับวิบากหรือการเดินป่าอะไรพวกนี้มันเหมือนกันครับคือมันไม่มีสัญญาณในนั้นแล้วปรากฏว่ามีช่วงแรกๆครับที่ไปกวางก็จะไปกับแก๊งเพื่อนประมาณ5-6 คนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับแล้วก็ช่วงนั้นเพื่อนกวางใช้โทรศัพท์ค่ายใหญ่อยู่ค่ายนึงซึ่งมันมีสัญญาณใช่ครับแล้วของกวางเนี่ยใช้อีกค่ายนึงซึ่งมันไม่มีสัญญาณแล้วเหมือนช่วงที่เราพักเบรกกันไปจอดอยู่ริมน้ำตกอะไรเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วนอนพักเพื่อนถ่ายรูปลงโซเชียลได้พอกลับมาถึงที่เบสแคมป์ปุ๊บหวานไลน์มาเลยทำไมเธอหายไปไหนมาเพื่อนเธอแบบลงรูปโซเชียลได้ทำไมเธอติดต่อฉันไม่ได้อะไรเงี้ยเดือดร้อนกันไปหลายแบบทะเลาะกันยกใหญ่อีกอะไรเงี้ยจนเราก็ต้องกลับมาอธิบายให้เขาหลายๆขั้นตอนหน่อยอะไรเงี้ยครับผมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจคือหวานยังดีอย่างหนึ่งที่คือพอเขาอารมณ์เย็นลงเขายอมฟังนะครับหรือตอนที่เขากำลังร้อนอยู่เนี่ยที่เราพูดกันใส่กันเนี่ยเขาเก็บไปแล้วไปคิดอีกทีหนึ่งแล้วถึงจะมาเข้าใจทีหลังก็ยังดีที่เขายังเก็บไปฟังอะไรเงี้ยครับผมก็เข้าใจช้าเหรอเราอันนี้กวางเข้าใจว่าตอนคนเราทะเลาะกันตอนเราเดือดกันเนี่ยมันฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกครับก็ให้เขากลับมีเวลากลับไปคิดหน่อยประโยคนี้น่ากลัวเห็นไหมบอกแล้วจินตนาการสำคัญกว่าความรู้จริงค่ะพอเราเห็นมโนปั๊บเราจะคิดออกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่ทันรู้นะแต่ไม่ได้ต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้และเช่นนั้นแน่ๆระหว่างมโนเก่งเก่งเก่งห่วงเนี่ยสุดๆครับก่อนกำลังแต่งงานอันไหนหนักกว่ากันกราฟเป็นอย่างนี้ตอนนี้ช่วงนี้กราฟกำลังลงแล้วครับผมกำลังดีขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่มีช่วงนึงที่กราฟขึ้นมีพีคมากๆคือสามารถหยิบจับทุกอย่างมาถึงห่วงได้หมดคือช่วงนั้นคือช่วงพีคสุดว้าวไม่จริงจริงไม่จริงจริงเช่นอะไรครับว่าคนบ้านะไอ้ที่บอกหยิบจับอะไรก็ห่วงหมดสมมติไม่ใช่สมมติเรื่องจริงที่ผ่านมาเรื่องนึงไหนเรื่องไหนบอกก่อนกระซิบก่อนกวางไปแข่งรถจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมครับผมก็เป็นจังหวัดริมทะเลใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปเจอรูปแฟนเก่าอย่างเงี้ยถ่ายรูปกับทะเลจับมาแมทกันว่าอยู่ทะเลด้วยกันแน่เลยอะไรเงี้ยคือเธอ 80% ของโลกมันเป็นทะเลคือแบบมันอาจจะซ้ำกันที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่เห็นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันเนี้ยคือเราเลยเข้าใจเพราะเราผ่านไอ้จุดหึงหวงบ้าๆบอๆเบอร์นั้นมาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบเราเข้าใจเลยว่าไม่ด่านะบ้าๆบอๆนิดนึงนะจ๊ะไม่แล้วคือเวลาเขาหึงคือเขาโกรธแบบเป็นไฟสิงโอ้โหเหมือนแบบว่ากวางนอกใจไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วไม่ถามหาความจริงก่อนหรอคือหวานนะเป็นคนเวลาขึ้นต้องไปที่สุดค่ะขึ้นต้องสุดด้วยใช่แล้วลงยากไหมล่ะไม่ยากค่ะโอเคยากครับซึ่งจริงต้องระวังนะคือพี่อ้อยเชื่ออย่างนึงเสมอว่าเฮ้ยคนรานจะทรมานถ้าเราไม่ร้อนรนแต่ถ้าน้องร้อนรนปั๊บเขาจะยิ่งสนุกเขาสนุกค่ะและเขารู้สึกเลยว่าโอ้บ้านนี้แย่ง่ายใช่ค่ะอะไรเงี้ยเราต้องแบบว่าต้องรับมืออีกแบบ